ใจการติดตั้งของร้านเนี้ยก็คือว่าวิทยุเนี่ยวิทยุเนี่ยเราไม่ได้ใช้ไทม์อะไลเมนต์อะไรมาดึงมาปรับใดๆทั้งสิ้นนะฮะก็ขอให้เข้าใจว่าปรัชญาของร้านเนี้ยเขาเป็นแบบนี้ความเป็นธรรมชาติของเสียงที่มันออกมาเนี่ยมันจะสัมผัสได้ทันทีอย่างสมมติคุณไปเจอที่อื่นเนี่ยเขาอาจจะสร้างเวทีเสียงด้วยการใช้ไทม์อะไลเมนต์ซึ่งบางครั้งมันก็จะมีอยู่ในตัววิทยุเองบางครั้งก็จะอยู่ในอุปกรณ์แยกหรือใช้คอมพิวเตอร์ปรับแต่งอะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็เป็นอีกรูปแบบนึงเราก็ไม่ได้บอกว่าอันไหนดีกว่าแต่ร้านนี้ไม่มีนะฮะคลิปต่อไปนะครับกับรถพี่กนิษฐ์เครื่องเสียงรถพี่กนิษฐ์ที่หลังจากที่เราอัปเกรดแล้วอัปเกรด crossover สำหรับชุดโปรโมชั่นนะเนี่ยนี่คือชุดโปรโมชั่นทุกอย่างเราเป็นระบบเดิมหมดแต่ว่าเพียงแค่อัปเกรด crossover ขึ้นไปคือจริงๆเนี่ยคือเสียงนี่คือผมก็แฮปปี้ตั้งแต่วันแรกที่ติดไปแล้วล่ะครับตอนนั้นก็ใช้คอสโอเวอร์มาตรฐานที่ทางร้านเขาจัดให้แต่ว่าเนื่องจากว่าคือเราฟังแล้วเนี่ยคือเหมือนกับตัวซิสเต็มเองเนี่ยมันมีศักยภาพที่น่าจะไปได้อีกก็เลยคุยกันไว้ว่าถ้ามันพ้นรันอินสักประมาณ 20-30 ชั่วโมงแล้วเนี่ยก็จะลองเอามาอัปเกรดตัวคอสโอเวอร์ให้ใช้คอมโพเนนต์ที่มันมีคุณภาพมากขึ้นครับโดยคาดหวังว่าครับก็จะน่าจะได้อะไรเพิ่มขึ้นเนี่ยจริงๆกีตาร์ริทึมมายากหน่อยนะครับที่เครื่องเสียงบางอันเนี่ยถ่ายทอดออกมาได้เห็นภาพใช่มันจะไม่เห็นเส้นสายมันจะไม่เห็นการคือการริทึมเนี่ยมันไม่ใช่แบบเป็นก้อนๆ นะไม่ใช่มันต้องแยกให้เราฟังออกเลยว่าเขาดีดสายไหนบนล่างใช่แล้วน้ำหนักที่ทิ้งลงไปทิ้งที่สายบนหรือทิ้งที่สายล่างอะไรพวกนี้มันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเลยบางทีเราทำถ้าเราทำไม่ดีเครื่องเสียงทำไม่ดีเนี่ยออกมาไม่ได้มันมั่วมันจะมั่วSpanish. อ๋อเล่นแนวสเปนิชครับซึ่งเสน่ห์ของแนวสเปนิชก็คือว่าคุณต้องฟังการสั่นของตัวสายเพราะส่วนใหญ่เนี่ยสายมันจะเป็นพวกวัสดุที่ไม่ใช่โลหะสายเอ็นสายอะไรพวกอย่างเงี้ยเจ๋งมันจะมีความสั่นแล้วก็คือเรโซแนนซ์ที่มันออกมาจากตัวบอดี้เครื่องเสียงบ้านแพงๆไงนะพี่เนี่ยแต่ก็ต้องชื่นชมที่ว่าเขาสามารถบันทึกมาได้สดจริงๆอ่ะใช่สดมากเลยแล้วมาแสดงออกได้แบบสดจริงๆเหมือนมานั่งเล่นตรงนี้เลยเนี่ยแล้วแค่เนี้ยแล้วเราก็มาคุยกันพี่กับผมคุยกันแล้วเขามานั่งเล่นให้เราฟังอะไรเงี้ยได้เครื่องเสียงดีๆเนี่ยเราได้เราได้แผ่นดีหน่อยนะเหมือนเราจ้างนักร้องมาเล่นให้เราฟังใช่เราก็นั่งคุยไปอันนี้เป็นกีตาร์ไฟฟ้าละครับโอ้อันนี้เป็นเสียงคลีนนะแต่ก็เราก็ยังสามารถสัมผัสได้ถึงคาแรคเตอร์การเล่นรายละเอียดมันเยอะมากเลยครับการกดการสไลด์ทำให้ผมรู้ว่าจริงๆชุดเนี่ยรายละเอียดเยอะมากเลยชุดเครื่องเสียงชุดเนี้ยโอ้รายละเอียดเยอะจริงๆเนี่ยความกังวานความอะไรมีหมดเลยครับจงใจทำเพลงมาให้เราเห็นฟีเจอร์ของมันด้วยนะคือถ้าเครื่องเสียงดีต้องถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ได้ค
เส้น